ืบหน้าเหตุกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวเกาะล้านแต่เกิดมีปากเสียงกับคนขับเรือเจ็ตสกีบนเกาะเพราะไปป่วนบริเวณเกิดเหตุก่อนเกิดการรุมทำร้ายคนบนเกาะบาดเจ็บเล็กน้อย3คนและอาการสาหัสอีก1คนซึ่งต่อมาวัยรุ่นกลุ่มนี้ถูกคนบนเกาะช่วยจับตัวส่งตำรวจเป็นชาย13คนหญิงอีก8คนเบื้องต้นตำรวจคุมตัวมาสอบที่สภ.เมืองพัทยาพร้อมตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดเกือบทุกคนขณะที่ผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีเกาะล้านและลูกชายซึ่งเป็นคู่กรณีเข้าแจ้งความและให้ปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา6วัยรุ่นร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่เหลือมีการทำประวัติไว้และปล่อยตัวกลับที่พักโดยหากพบมีความผิดจะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไป